อาตมาจะคุณซะลูกเอาคนคุณซะลูกเอาผลงานสุรชัยเธอบนลูกเอาบูเจลูกเอาสุรชัยคุณเจ้ากรมรวยปรมเองเธอนำนะลอนนะมีเทียดกระดูกเทียดนึงอาตมาตกอ้อยเจมมวยส่งไปให้อาตมาส่งไปให้ในวันนั้นที่วันหลังอาตมาอ้อยเจมมวยตกอ้อยเทียดลูกเอานุ่งลูกเอาผลคนเจ้ากรมรวยรอมอีนึตกจัดบ้านแค่นี้ล่ะครับประเดี๋ยวคุณท่านพระเทพสิมาพรนะครับเจ้าคณะจังหวัดนครสีมานะครับก็ร่วมทำบุญ1 2 3เอาเลยนะอะไรครับครับอยู่กับพระครูโสพลรัตนปัญญาอาจารย์ชัยวัดป่าบ้านดอนซึ่งท่านเป็นศิษยานุศิษย์ของพระครูประกาศวรธรรมหลวงปู่ผลที่ท่านมองเห็นศิลาสังขารอยู่ที่เมนชั่วข่าวนะครับเพื่อทําประกอบพิธีพระราชทานเพลิงศพศิลาสังขารของท่านนะครับก็วันนี้พระอาจารย์ชัยนะครับเป็นเจ้าภาพเมน 70,000 บาทนะครับแล้วก็อยากจะฝากถึงลูกหลานที่อยู่ประเทศกัมพูชานะครับสักหน่อยครับท่านพระศิษย์ท่านนะครับคิดยังไม่ออกพูดแบบให้สบายใจครับเราจัดงานให้ยังดีอาตมาเจียคุณซักลูกเอาผลญาติโยมเนาไทยบ้านจับสถานที่บูเจียซับลูกเอาสะสมสมควรบุญดมจัดบนทุ่มบนพดเนาประครูผลเนาประเทศไทยคนเจ้าเนาประเทศกัมพูชากรมกรุปรอมเองอาตมาเนาหนึ่งเป็นกุศลช่วยจังพระเรียนเชิญสร้างบาศกบาศิกาสิทธิ์รูปทุกท่านนะครับเราไปไทยดีประเดี๋ยวทุกท่านสะอาดล้อเทศสิมาพรเราทำงานที่นครราชสีมาแปลตรงนี้นะครับเดินทางมาถึงบริเวณแปลเป็นไทยว่าอะไรครับก็วันนี้คือวันจัดงานงานพระราชทานเพลิงศพหลวงปู่ผลก็อาตมาก็เป็นลูกศิษย์ของหลวงปู่ก็ได้ออกเงินเป็นเจ้าภาพให้หลวงปู่ผลอาตมาก็เป็นลูกศิษย์องค์หนึ่งก็ได้ช่วยแค่นี้ก่อนนะครับเดี๋ยวเจ้าคณะจังหวัดมาแล้วไปให้การไปรับตอนนี้ย่ำครับเจ้าคณะจังหวัดนครสีมานะครับพระเทพสีมาพรนะครับเดินทางมาถึงแล้วนะครับองค์แสดงธรรมหน้างานพระราชทานเพลิงศพสังขารหลวงปู่นะครับผลนะครับวันนี้นะครับพระเทพสีมาพรเจ้าคณะจังหวัดนครราชสีมานะครับท่านเดินทางมาถึงแล้วนะครับก็มีท่านพระครูถาวรกิจลักษณ์ดร.เจ้าคณะอำเภอสูงเนินเจ้าวาดวัดใหญ่สูงเนินให้การต้อนรับนะครับขอบคุณทุกท่านนะครับThank you.